มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังใหม่ใหญ่โตหรูหราราวกับวังของอดีตนักร้องชื่อดังในยุค90ที่ผันตัวไปทำหน้าที่เป็นศรีภรรยาเป็นคุณแม่คนสวยดูแลลูกชายทั้งสองคนรวมถึงกิจการของทางบ้านอีกด้วยอย่างคุณเอิญจิรวรรณนั่นเองค่ะสำหรับคุณเอิญจิรวรรณเธอเป็นอดีตนักร้องยุค90ในสังกัด RS เชื่อว่าแฟนคลับยังคงจดจำเธอได้เป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นนักร้องสายแบ๊วมีลักยิ้มเป็นเอกลักษณ์เป็นขวัญใจวัยรุ่นเมื่อ20ปีที่แล้วผลงานเพลงของเธอได้แก่เพลงอาอาอายเคยไหมและยังมีผลงานละครอย่างเรื่องรักฉันนั้นเพื่อเธอส่วนชีวิตส่วนตัวนั้นเธอได้แต่งงานกับคุณรับดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองมีลูกชายสุดน่ารักด้วยกันสองคนคือน้องดีดวงดิดชัยรุ่งเรืองและน้องเดวินดวงเดชชัยรุ่งเรืองซึ่งคุณแม่สุดสวยอย่างเธอยังพ่วงตำแหน่งรองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีอีกด้วยวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยสุดอลังการของเธอจะใหญ่โตหรูหรามากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังใหม่ของเธอนั้นใหญ่โตหรูหราอลังการสุดๆถึงแม้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วก่อนหน้านี้เธอเคยอัปเดตบ้านหลังนี้ให้แฟนๆได้ชมกันมาก่อนและล่าสุดก็สร้างความฮือฮากันทั้งโซเชียลอีกครั้งหลังออกมาเผยบ้านหลังนี้อีกครั้งที่คุณแม่สามีตั้งใจสร้างไว้ให้หลานๆเพราะขนาดยังไม่เสร็จก็อลังการงานสร้างมากๆบนพื้นที่หลายไร่โดยเธอได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมมีข้อความว่าตรวจบ้านกับคุณแม่ออนในวันที่อุณหภูมิ40องศาเงยหยดติ๋งติ๋งติ๋งไม่รู้เบิร์นได้กี่แคลพอจะถือเป็นการออกกำลังกายแทนการวิ่งลู่ได้ไหมคะ Hashtag, ดวงดีดดวงเดช New House Hashtag, บ้านคุณย่าสร้างให้หลานๆครับซึ่งตัวบ้านหลังนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งภายในมีเนื้อที่ใช้สอยเยอะมากการออกแบบภายนอกราวกับพระราชวังในเทพนิยายบริเวณรอบๆบ้านก็กว้างขวางเชื่อว่าถ้าตกแต่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อไหร่คงจะสวยงามมากแน่ๆก่อนหน้านี้เธอเคยเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตของความเป็นแม่ที่ไม่ค่อยได้พูดออกสื่อให้ฟังว่าความรู้สึกของความเป็นแม่มาเต็มจริงๆตั้งแต่วินาทีแรกที่ยินเสียงลูกอุแวะอุแวะออกมาตอนเขาอยู่ในท้องมันเป็นความรู้สึกมหัศจรรย์ที่มีอีกหนึ่งชีวิตในตัวเรามีหัวใจอีกดวงเต้นอยู่ในตัวเองพอตอนที่ได้ยินเสียงเขาและตอนเขาดูดนมครั้งแรกจำได้เลยว่าน้ำตาไหลมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกรู้แต่ว่านี่คือคนที่เราจะต้องดูแลให้ดีที่สุดไปตลอดชีวิตสำหรับการมีลูกชายสองคนรู้สึกดีมากๆสนุกสนานและทำให้คุณแม่ผอมเร็วมากเพราะความบ้าพลังของลูกๆทำให้มีโอกาสออกกำลังกายตลอดเวลาพอมาเป็นแม่คนเต็มตัวชีวิตเปลี่ยนเลยตรงจุดที่หลักๆที่เราโฟกัสจะกลายเป็นลูกๆทันทีเราแพลนไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ที่วางตรงกันจะคุยกับพี่ดราฟว่าจะพาลูกๆไปไหนดีไปทานข้าวก็ต้องเลือกร้านที่ลูกวิ่งเล่นได้หรือไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศก็นึกถึงโรงแรมและสถานที่เที่ยวที่ลูกจะชอบคือทุกอย่างนึกถึงลูกๆ ก่อนอันดับแรกเลยส่วนเรื่องความรักที่มีต่อคุณแม่นั้นเธอเผยว่าจริงๆกับคุณแม่รักคุณแม่มากๆตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นแม่เอิญกับคุณแม่สนิทกันมากมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องคุณแม่เอิญจะคอยดูแลตั้งแต่อยู่ในวงการตอนนั้นทุกคนจะรู้ว่าเห็นเอิญที่ไหนก็จะเห็นคุณแม่ที่นั่นคุณแม่จะคอยดูปกป้องอาจจะงอนกันบ้างแต่เรารู้ว่าทั้งหมดคือแม่รักเรามารู้ซึ้งอีกครั้งตอนที่เราแต่งงานคือคนโบราณจะถือเคล็ดว่าแต่งงาน3วันแรกไม่ให้กลับไปที่บ้านเดิมแม่ไม่โทรหาเลยเราก็ยุ่งหลายเรื่องพอ3วันแม่โทรมาถามว่าเป็นไงบ้างแล้วแม่ก็เสียงเคลือคุณพ่อบอกว่าแม่เราร้องไห้คิดถึงเรารู้เลยว่าแม่รักเราแค่ไหน
ตั้งแต่ตอนท้องจนถึงตอนคลอดตอนนี้ความรักคุณแม่ได้ส่งถึงหลานๆต่อค่ะอยากจะฝากถึงทุกคนทั้งที่เป็นคุณแม่และคุณลูกๆว่าอยากให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขอยากให้ลูกๆเป็นเด็กดีของคุณแม่กันอาชีพแม่ไม่มีวันหยุดค่ะแม้วันที่ป่วยแม้วันที่เหนื่อยแต่เราหยุดไม่ได้จริงๆเอิญเชื่อว่าลูกคือพลังอันยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่ทุกวันนี้เอิญบอกรักลูกทุกวันมีเวลาอยู่กับลูกเป็นหลักอยากเห็นพัฒนาการต่างๆของเขาบางเวลาคุณแม่หลายคนอาจคิดว่าการเป็นแม่เหนื่อยจังแต่อยากจะบอกว่าแม่ทุกคนมีโมเมนต์ที่เหนื่อยแสนเหนื่อยเหมือนกันหมดแต่คุณก็มีเพื่อนที่เหนื่อยเท่ากับหรือมากกว่าคุณเยอะแยะเลยแต่รอยยิ้มความสุขความสำเร็จของลูกนั่นคือรางวัลที่ทำให้เราหายเหนื่อยได้จริงๆเอาใจช่วยคุณแม่ทุกท่านและขอให้ลูกๆของเราเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติค่ะเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีครอบครัวสุดเพอร์เฟกต์มีลูกๆที่น่ารักทำหน้าที่คุณแม่ที่ดีเสมอมาแถมบ้านหลังใหม่ของเธอก็สวยงามใหญ่โตอลังการไม่น้อยเลยทีเดียวหากมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ